คยบอกว่าจะทำแต่ทิ้งไปประมาณเกือบหลายเดือนไม่ถึงหลายเดือนหรอกแค่เดือนเดียวและนี่คือบูคายสตอรี่ในตอนพิเศษไลท์ทูดีชิรุกิชิรุกิหรือชื่อเต็มเคนจากิชิรุกิซึ่งเธออยู่โรงเรียนสถาบันทรินิตี้ชั้นปีที่3ชมรมทวงความยุติธรรมมีอายุทั้งสิ้น17ปีวันเกิดที่24มิถุนายนส่วนสูงที่162สนใจในเรื่องการดูหนังและอ่านนิยายเรื่องความรักโดยข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเธอเป็นประธานชมรมทวงความยุติธรรมและอาวุธยุทธวิธีของสถาบันทรินิตี้มีสายก้าวร้าวและชอบใช้ความรุนแรงหากมีเรื่องที่ไม่ถูกใจต้องใช้กำลังเข้าใส่ซึ่งชมรมทวงความยุติธรรมเนี่ยยังอยู่ได้ด้วยความสามารถของรองประธานอย่างฮัตโซมิซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนก้าวร้าวควบคุมไม่ได้แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเซนเซแล้วจะกลายเป็นเด็กสาวที่เก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่ชิรุกิเป็นตัวละคร3ดาวประเภทสไตรเกอร์และมีตำแหน่งเป็นแนวหน้าในการจัดทีมเป็นตัวละครสร้างความเสียหายประเภทจอกเกาะและมีเกราะป้องกันเป็นเกราะหนักเช่นเดียวกันโดยใช้ปืนลูกซองคู่ M1887 ซึ่งปืนลูกซองของเธอจะบรรจุปืนข้างละ2นัดรวมเป็น4นัดถ้าเป็น2กระบอกซึ่งสกิลอัลติเมทของเธอก็คือทำการรีโหลดกระสุนทันทีและเป็นการโจมตีทั่วไปเป็นการโจมตีพื้นที่แบบทรงกลวยและจะสร้างความเสียหายและเพิ่มพลังโจมตีตามเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเลเวลเมื่อเธอยิงไปหมดแล้วก็จะทำการรีโหลด1ครั้งสกิลพื้นฐานก็คือเมื่อกำจัดศัตรูได้จะฟื้น HP ของค่ารักษาซึ่งตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลและจะมีคูลดาวน์อยู่10วินาทีในส่วนของสกิลติดตัวจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลและสกิลสุดท้ายอย่างสกิลลองเมื่อกำจัดศัตรูได้จะมีโอกาสตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลที่จะเพิ่มกระสุนขึ้นมาอีก1นัดในส่วนของหน้าโปรไฟล์โมโมทอคชิรุกิจะไม่มีการพิมพ์อะไรนอกจาก3จุดซึ่งในส่วนของข้อความแรกที่เธอส่งมาเหมือนจะเป็นการส่งข้อความเสียงกรี๊ดของเธอมาแทนซินเซเลยถามว่าชิรุกิไปได้หรือเปล่าซึ่งชิรุกิก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าเธอส่งข้อความผิดซึ่งในเรื่องแรกก็คือเซนเซไปบังเอิญเจอกับชิรุกิกำลังเดินเอื่อยๆวนไปวนมากับซอมบี้ซึ่งครั้งที่แล้วเธอส่งข้อความผิดมาก็เลยจะเข้าไปทักทายเธอหน่อยซึ่งเซนเซสามารถจะเป็นคนดีในการทักทายหรือจะเป็นภัยสังคมทักทายก็แล้วแต่คุณซึ่งผมอยากจับมืออ่ะซึ่งชิรุกิสงสัยว่าใครทักเธอแต่เมื่อเธอมองไปเมื่อเบื้องหน้าเธอคือเซนเซชิรุกิได้กรี๊ดสุดใจแล้วเธอก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งเซนเซก็คงต้องวิ่งตามเธอไปไม่ว่าจะสนุกหรือน่าเป็นห่วงก็เถอะเมื่อชิรุกินี้มาสักพักเธอก็เริ่มมานั่งพักเหนื่อยแต่เซนเซอไวยิ่งกว่าแสงอีกเซนเซสงสัยว่าทำไมเธอต้องวิ่งหนีด้วยเมื่อชิรุกิรู้ว่าเซนเซตามเธอมาเธอก็กรี๊ดแล้วก็วิ่งไปอีกรอบนึงซึ่งไม่ว่าเซนเซจะตามเธอไปถึงที่ไหนเธอก็พยายามหนีเซนเซอย่างสุดชีวิตและชิรุกิก็วิ่งหนีเซนเซมาจนมาถึงทางลังรถไฟซึ่งรถไฟกำลังมาชิรุกิพยายามตะโกนขอโทษเซนเซซึ่งเซนเซก็บอกว่ารถไฟกำลังมาแต่เซนเซคงบอกช้าไปเพราะชิรุกินั้นก็โดนรถไฟชนไปซะแล้วผมบอกได้คำเดียวว่าอย่าไปเสียใจเธอไม่ตายหรอกชิรุกิถูกรถไฟชนและกระเด็นลอยไปถึง10เมตรซึ่งชิรุกิที่ถูกชนนั้นก็ลุกขึ้นมาอย่างพรวดพราดและเธอก็ได้สบตากับเซนเซแล้วก็บอกว่าขอโทษด้วยเซนเซได้บอกว่าเธอนี่แข็งแรงจริงๆดูไม่เป็นไรเลยซึ่งชิรุกิก็พูดจนติดๆขัดๆว่าเรื่องข้อความเธอไม่รู้จะพูดยังไงดีและตัวเธอเองก็คิดเรื่องข้อความนั้นตั้ง5ชั่วโมงแล้วเธอก็สลบซึ่งเซนเซก็สงสัยว่าข้อความ5ชั่วโมงเลยเหรอแต่ยังไงซะอาการของชิรุกิตอนนี้ก็คงไม่สู้ดีเท่าไหร่ย้อนกลับไปเมื่อ5ชั่วโมงก่อนตอนที่ชิรุกิส่งข้อความประหลาดๆให้เซนเซซึ่งตอนนี้ชิรุกิเหมือนนั่งหน้าคอมเหมือนกำลังจะอ่านอะไรบางอย่างสกู๊ปพิเศษ7วิธีพิชิตเดทกับผู้ใหญ่หากคู่เดทของคุณเป็นผู้ใหญ่เคล็ดลับดึงความสนใจด้วยข้อความดึงความสนใจสิ่งสำคัญคือห้ามให้อีกฝ่ายปฏิบัติต่อคุณเหมือนกับเด็กรักษาระยะห่างกับอีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายเข้ามาใกล้ก็ให้ถอยหนีและต้องรักษาระยะห่างไม่ให้เข้าใกล้อีกฝ่ายเหมือนเช่นกันซึ่งชิรุกิอ่านไปก็ไม่เห็นจะเข้าใจเลยข้อความในความสนใจมันคืออีหยังวะเธอก็เลยสงสัยว่ามันเหมือนกับที่เธอทำกับพวกศัตรูหรือเปล่าซึ่งหน้าตอนที่เธอเวลาเหยื่อก็นั่นแหละอย่างที่คุณเห็นกันเมื่อเธอคิดไปคิดมามันก็ไม่น่าจะใช่หรอกแล้วต้องทำยังไงกันแน่ล่ะมันต้องทำยังไงซึ่งจะต้องทำยังไงให้เซนเซประทับใจในตัวเธอเธอเลยจะลองพิมพ์ข้อความว่าไม่ได้เจอกันนานเลยจากชิรุกิเมื่อพิมพ์ไปพิมพ์มาเธอก็คิดว่ามันก็คงไม่ใช่แบบนี้ก็คงไม่ใช่การดึงความสนใจก่อนที่เธอจะพิมพ์ข้อความใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปอยู่นั้นจน5ชั่วโมงนั่นแหละซึ่งหลังจาก5ชั่วโมงนั้นชิรุกิก็กรีดร้องอย่างบ้าคลั่งแล้วก็บอกว่าเธอไม่รู้จะเขียนยังไงแล้วและชิรุกิก็กรีดร้องตามภาษาของเธอนั่นแหละซึ่งเธอก็กรีดร้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งโทรศัพท์ก็ได้ขึ้นมาว่าบันทึกข้อความเสียงและส่งสำเร็จเรียบร้อยซึ่งเมื่อชิรุกิรู้ตัวว่าข้อความเสียงที่เธอเพิ่งกรีดเมื่อกี้มันส่งไปถึงเซนเซแล้วปัญหามันเลยเกิดและนั่นก็คือทั้งหมดใน5ชั่วโมงที่ชิรุกิส่งข้อความประหลาดๆให้กับเซนเซซึ่งชิรุกิก็ได้ขอโทษเซนเซที่รบกวนเขาซึ่งแน่นอนว่าความใจดีของเซนเซก็บอกกลับไปว่าก็ไม่เป็นไรหรอกซึ่งเมื่อเซนเซตอบไปอย่างนั้นชิรุกิก็กวนกวายว่าเธอส่งข้อความก่อกวนไปหาเขานี่
ซึ่งชิรุกิดูน่ากังวลไปอย่างมากเซนเซก็เลยจะลูบหัวเธอแล้วบอกให้เธอนั้นใจเย็นๆนะค่อยพูดค่อยจาซึ่งเซนเซจะเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อลูบหัวชิรุกิก็แอบมองซึ่งชิรุกิก็สงสัยว่าเซนเซทำอะไรแต่เซนเซก็ลูบหัวแล้วบอกชิรุกิว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วติดต่อมาหาได้ตลอดนะซึ่งแน่นอนว่าชิรุกินั้นมาอยู่ต่อหน้าเซนเซก็จะเขินปกติแล้วและยิ่งเซนเซทำนี้เธอเลยแสดงความน่ารักให้เราได้เห็นกันและเซนเซยังบอกอีกว่าข้ามถนนมองทางดีๆด้วยซึ่งชิรุกิบอกว่าเธอจะจำเอาไว้และยังมีอีกเรื่องนึงเซนเซก็ไม่อยากให้ชิรุกิบาดเจ็บมากเท่าไหร่ด้วยการตอบของเซนเซที่มีความจริงใจที่ถึงขนาดนี้ชิรุกิก็ค่อยก้มหน้าเพราะเขินอายจนหน้าแดงก่ำไปเลยทีเดียวแต่เรื่องที่เธอก่อในวันนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนั่นคือเจ้าหน้าที่รถไฟและทั้งสองคนก็ต้องไปขอโทษเจ้าหน้าที่เพราะเรื่องความวุ่นวายที่ก่อเอาไว้ซึ่งในส่วนอัลเตอร์แมทนั้นข้อความจากชิรุกิหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่มีอะไรแต่เธอก็จะเริ่มข้อความใหม่ด้วยการส่งข้อความเสียงเหมือนเดิมแล้วเธอก็บอกว่าขอโทษด้วยพอดีว่ามีอะไรให้ช่วยหน่อยซึ่งเซนเซก็บอกว่าถึงครูจะไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องอะไรแต่ยังไงครูก็จะช่วยเธอนะเมื่อชิรุกิรู้ว่าเซนเซจะมาช่วยเธอได้ขอบคุณเซนเซและยังบอกอีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไว้เจอกันที่โรงเรียนซึ่งมาเซนเซมาที่ทรินิตี้ก็ได้พบกับชิรุกิอีกครั้งก่อนที่เซนเซนั้นจะทักทายชิรุกิแล้วบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งเรื่องที่เธอขอเซนเซช่วยนั้นมีเรื่องมาจากว่าครูในโรงเรียนทรินิตี้เนี่ยให้บอกชิรุกิว่าต้องใช้รูปถ่ายของคุณเพื่อออกเอกสารฉบับใหม่ซึ่งชิรุกิก็ถามไปว่ามันคือรูปใช่ไหมครูเขาก็ตอบว่าใช่จะใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปก็ได้แต่ขอรบกวนเป็นใบหน้าทรงแบบดีๆหน่อยซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักเรียนคนอื่นมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นชิรุกิเนี่ยที่ทำหน้ากลัวตลอดเวลาเนี่ยใครเห็นก็เป็นต้องกลัวเหมือนกันแหละครับพี่น้องซึ่งปัญหาก็คือชิรุกิถ่ายเซลฟี่ไม่เป็นและเธอก็ไม่ค่อยชินกับการถ่ายรูปเท่าไหร่ชิรุกิบอกว่าตอนที่เธอไปถ่ายรูปติดบัตรนักเรียนเนี่ยเธอก็เผลอถล่มตึกที่ใช้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยชิรุกิคือต้องการจะให้เซนเซนมาช่วยสอนวิธีการถ่ายรูปให้เธอหน่อยซึ่งแน่นอนว่าเซนเซจะรับปากว่าครูจะช่วยในเรื่องนี้ให้กฎพื้นฐานของการถ่ายรูปคือต้องเลือกถ่ายในที่ที่มีแสงสว่างซึ่งตามที่ชิรุกิเข้าใจก็คือเธอจะหันหน้าเข้าหาทางพระอาทิตย์แล้วถ่ายรูปหน้าของเธอซึ่งรูปที่ออกมาก็เธอเสียยิ้มนะฮะเธอเลยไปถามว่าแบบนี้ใช่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าไม่เวิร์กอ่ะซึ่งปัญหาของชิรุกิก็คือเธอไม่สามารถแสดงสีหน้าอย่างเป็นธรรมชาติได้ชิรุกิเข้าใจว่าสีหน้าของเธอนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ซึ่งเซนเซก็บอกว่าทำไมเธอไม่ลองยิ้มหน่อยล่ะเมื่อชิรุกิได้ลองดูเธอก็ได้ถ่ายมาอีกหนึ่งรูปโอ้ยไม่ต่างกับเดิมเท่าไหร่ซึ่งดูยังไงรูปนั้นก็น่ากลัวอยู่ดีเซนเซเลยบอกว่าลองให้เธอยิ้มแบบมีธรรมชาติหน่อยซึ่งชิรุกิก็ได้ลองทำดูอีกครั้งก็แสดงยิ้มกว้างกว่าเดิมอีกเซนเซแล้วบอกว่าลองคิดถึงเรื่องทำให้เธอมีความสุขดูสิซึ่งแน่นอนว่าชิรุกิก็จะลองทำดูเหมือนกันและในรอบนี้เธอก็ถ่ายออกมาโอ้ยจะบ้าตายเมื่อไม่ได้การขนาดนี้เซนเซเลยบอกว่าเรามาลองวิธีอื่นกันดีกว่าซึ่งชิรุกิก็ขอโทษกับเซนเซเพราะเธอบอกว่าเธอไม่รู้การยิ้มแบบธรรมชาติมันเป็นยังไงเธอไม่รู้ต้องทำยังไงเลยซึ่งวิธีที่สองคือมาลองถ่ายกับฉากพระอาทิตย์ตกกันดีกว่าซึ่งในความหมายก็คือถ้าใช้เงาปิดหน้าหน่อยก็คงอาจจะใช้ได้เมื่อชิรุกิถามว่ารอบนี้เธอจะทำยังไงเซนเซเลยบอกว่าเรามาลองโพสท่าสนุกๆกันดีกว่าเมื่อเธอพร้อมเซนเซก็บอกว่าจงจินตนาการว่าตัวเองเป็นสาวน้อยทุ่งลาเวนเดอร์และเมื่อถ่ายออกมานั่นหนักกว่าเดิมให้ตายเถอะซึ่งหลังจากการถ่ายครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่มีแต่ภาพน่ากลัวน่ากลัวจากชิรุกิให้ตายเถอะซึ่งแน่นอนว่าแบบนี้ก็คงใช้ไม่ได้เซนเซก็เลยบอกว่าเรามาลองอีกวิธีนึงกันจะดีกว่าก่อนที่เซนเซจะพาชิรุกิมาสนุกแล้วบอกว่าถ้าถ่ายตอนกลางคืนอาจจะมองไม่เห็นหน้าก็ดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าชิรุกิถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่รูปถ่ายมันควรเห็นหน้าไม่ใช่เหรอเซนเซเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวครูจะถ่ายให้มันสวยๆเองซึ่งตอนนี้ชิรุกิก็คิดว่าการถ่ายรูปนี่มันคงน่าทึ่งมากๆเลยซึ่งเซนเซก็คิดว่ามันเริ่มไม่เหมือนการถ่ายรูปไปทุกทีแต่ก็น่าจะใช้รูปแบบนี้ได้ซึ่งชิรุกิก็บอกว่าเธอจะพยายามดูและผลสรุปก็คือรูปที่ถ่ายทั้งหมดมันก็เหมือนแค่รูปถ่ายภาพแสงเบลอๆเท่านั้นแหละซึ่งหลังจากที่การถ่ายรูปนั้นไม่สามารถใช้รูปไหนได้เลยเซนเซได้บอกว่าขอโทษนะครูดูช่วยเธออะไรไม่ได้เลยซึ่งชิรุกิก็บอกว่าไม่เป็นไรแถมบอกอีกว่าวันนี้เธอรู้สึกเข้าใจถึงงานอดิเรกของผู้ใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยและวันนี้ต้องขอบคุณเซนเซอย่างยิ่งก่อนที่เธอนั้นจะเดินกลับบ้านและชิรุกิก็เดินกลับบ้านไปด้วยสีหน้าที่สดใสส่วนในอัฟเตอร์แมทชิรุกินั้นจะส่งรูปภาพของเธอพร้อมกับบอกว่าพอดีเธอลองถ่ายรูปแล้วใช้แอปแต่งรูปที่เขาใช้กันอยู่ช่วงนี้ซึ่งในที่สุดชิรุกิก็สามารถถ่ายเซลฟี่โดยไม่เป็นหน้าสยองสยองได้สักทีและจะบอกว่ามันยังโอเคหรือเปล่า
ซึ่งเซเซก็บอกว่าดีจังเลยถ้าเป็นรูปนี้ก็ใช้ได้แน่นอนซึ่งแน่นอนว่าชิรุกิถึงกับดีใจและบอกว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็ดีจังเลยแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปขึ้นที่โรงเรียนได้หรือเปล่าแต่ยังไงซะวันนี้ก็ขอบคุณเซเซอย่างยิ่งและจากนั้นเธอก็ได้บอกว่าความรักสีชมพูมันคืออะไรกันแน่พอเธอเคยไปอ่านเจอในนิตยสารกับนิยายมามันดูไม่สมจริงเลยสักนิดก่อนเธอจะกรี๊ดแล้วก็บอกว่าขอโทษด้วยเธออาจจะพูดอะไรเลื่อยเปื่อยณห้องทำงานของชาเล่เซนไซได้รับบัตรทานอาหารในตึกพัฒนาการหนูสลับ2คนเป็นของสมาคุณหลังจากการใช้บัตรประจำตัวผู้ใหญ่ดีเด่นซึ่งเซเซก็บอกว่าชิรุกิไม่ค่อยรักเท่าไหร่ลองไปหาเธอหน่อยดีกว่าซึ่งชิรุกิตอนนี้กำลังนั่งอยู่ในโซนสาธารณะอยู่คนเดียวเธอกำลังนั่งเหม่อจนเซนเซต้องเข้าไปทักทายแน่นอนว่าชิรุกิตื่นตระหนกเมื่อเจอกับเซนเซและถามว่ามาได้ยังไงซึ่งเซนเซก็ถามไปว่ามีอะไรกังวลใจอยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าชิรุกิมีแน่นอนเซนเซเลยขอให้เธอเล่าให้ครูฟังหน่อยในภารกิจชมรมความยุติธรรมที่32ในการรวบตัวยังกี้สาวชิรุกิเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเป็นคนทำภารกิจที่รุนแรงมากก็คือเจอศัตรูนี่คือใครก็มาเจอเธอก็ทำกับตายแหละซึ่งทุกภารกิจที่เธอไปเนี่ยก็จะจบด้วยความรุนแรงทุกครั้งเป็นตามนิสัยของเธอนั่นแหละเหมือนเซนเซนั่งฟังสิ่งที่ชิรุกิเล่ามาเซนเซก็ได้บอกเลยว่านี่เธอตั้งใจทำงานมากๆหรือจะบอกว่างานของเธอเยอะเกินไปงั้นเหรอซึ่งชิรุกิตอบมาว่ามันไม่ใช่แบบนั้นก่อนที่เธอนั้นจะพูดอย่างติดๆขัดๆจนเซนเซสงสัยว่าเธอจะพูดอะไรกันแน่เธอเลยบอกว่าตอนนี้ตัวเองใช้ชีวิตวัยรุ่นดีแล้วหรือยังซึ่งเซนเซก็สงสัยว่าเรื่องที่เธอพูดของชีวิตวัยรุ่นเนี่ยมันหมายถึงอะไรชิรุกิเลยตอบไปว่าชีวิตของเธอเนี่ยไม่ค่อยหวือหวาหรือน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสเหมือนโลกสีชมพูและในหนังสือเขียนไว้ว่าชีวิตวัยรุ่นมักจะเป็นช่วงที่เห็นทุกอย่างสดใสเป็นสีชมพูซึ่งมันจะทำให้เรารู้ว่าชิรุกิเนี่ยก็เป็นเด็กสาวที่มีความฝันในโลกสีชมพูเหมือนกันนั่นแหละและเธอยังพูดยังติดๆขัดๆว่าอย่างน้อยเธอหวังว่าเธออาจจะได้ไปเดทกับใครสักคนก่อนที่เธอจะพูดขอโทษและบอกว่าเธอพูดอะไรแปลกๆไปอีกแล้วแต่เซนเซนั้นก็ใช้บัตรทานอาหารที่ได้มาทำให้ชิรุกินั้นมีโลกสีชมพูตามที่หวังภัยสังคมจริงๆเลยเมื่อชิรุกิได้เห็นบัตรนั้นเซนเซก็ได้บอกว่าครูจะพาเธอไปฝึกพิเศษวัยวงเล็บเดทเองซึ่งบัตรภัตตาคารนี้ก็ไม่ได้ธรรมดาซะด้วยเพราะสามารถบ่อนคลายอารมณ์และดื่มด่ำกับบรรยากาศในค่ำคืนสุดพิเศษในระดับความสูง550เมตรจากพื้นดินโดยมีพนักงานต้อนรับนำทางไปอย่างดีก่อนที่เซนเซจะบอกว่าไปกันเถอะชิรุกิซึ่งแน่นอนว่าชิรุกินั้นเกิดความเขินอายอยู่แล้วกลายเป็นเก็บทรงไม่อยู่อย่างรุนแรงซึ่งตอนนี้ที่หัวเซนเซนั้นได้คิดอยู่ว่าถึงจะเป็นแค่การฝึกก็ควรทำให้สมจริงและเขาก็ได้พยายามสร้างบรรยากาศอย่างหนึ่งให้กับชิรุกิซึ่งเขาได้บอกว่าชิรุกิคุณมีบางอย่างที่อยากจะบอกเธอน่ะซึ่งสิ่งที่เขาจะพูดก็คือพวกเรามาพยายามไปด้วยกันเถอะนะซึ่งแน่นอนชิรุกิตอบตกลงด้วยความเขินอายแล้วหลังจากนั้นชิรุกิก็ได้สัมผัสประสบการณ์การเดทผู้ใหญ่อย่างสนุกสนานส่วนอัฟเตอร์แมทเหรอก็ตามอย่างที่เห็นแหละครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องและทูดีครั้งแรกของผมนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่าบางส่วนอาจจะตกลงไปอย่างเช่นช้อยในการตอบของโมโมทอกเนี่ยก็จะไม่มีนะครับมีแค่ช้อยเดียวที่คือที่ผมตอบไปแล้วซึ่งผมมองว่าจะตอบอันไหนจะตอบแบบคนปกติหรือตอบภายสังคมเนี่ยมันก็ได้ช้อยไม่ต่างมากเท่าไหร่ถึงอาจจะมีบางคนที่อาจจะแบบตอบไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีส่วนที่แบบว่ามันไม่ได้คั่นให้บางทีแบบว่าจบแล้วอาจจะมีพิมพ์มาต่อหลังจากที่จบในเรื่องหรืออาจจะแบบว่าไม่มีซึ่งสำหรับชิรุกิเนี่ยผมถือว่าไม่สั้นมากแล้วก็ไม่ยาวจนน่าเบื่อแถมยังมีความฮาของน้องแกและความโก้และความเก็บทรงไม่อยู่ของน้องแกด้วยสำหรับใครจะเป็นคนต่อไปก็ลองเม้นมาได้ขอมาได้นะครับแต่ถ้าบางตัวผมไม่มีผมก็จะพิมพ์บอกไว้ว่าไม่มีนะครับน้องไม่ออกแต่ถ้าตัวใดผมมีผมก็จะจดในลิสต์ไว้นะครับชิรุกิเนี่ยผมจดลิสต์เป็นคนแรกเลย
ซึ่งก็มีตัวเดียวในลิสต์แล้วก็มีแค่ตัวเดียวนี่แหละเอาเป็นว่าตัวต่อไปก็เมนต์กันมาแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันครับ